งใหม่ลองกี่ไฮเอ็มโอ7จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเก่าบ้างไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะโดยแผง HiMO 7นะคะมีเส้นแบ่งเซลล์ที่ละเอียดกว่าแผงรุ่นก่อนอย่างแผง HiMO 6นั่นเองค่ะและที่สำคัญยังมีนวัตกรรมใหม่นั่นคือเจ้าตัวแผง HiMO 7เป็นประเภท Bifacial หรือแผงกระจก2หน้าค่ะซึ่งต่างจากเจ้าตัว HiMO 6ตรงที่ HiMO 6นะคะเป็นโมโนเฟกเชียลหรือกระจกหน้าเดียวนั่นเองค่ะข้อดีนะคะของ HiMO 7ที่เป็นไบเฟกเชียลนั่นคือเมื่อมีแสงมาตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์นี้นะคะแผงทั้ง2ด้านค่ะจะสามารถผลิตกำลังไฟออกมาได้มากกว่าทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟนั้นสูงขึ้นนั่นเองและแผงรุ่นใหม่นี้นะคะเป็นแผง Half Cell N Type ค่ะที่มีกำลังผลิตมากถึง575วัตต์เลยทีเดียวและยังสามารถทำงานได้หากอุณหภูมิต่ำด้วยค่ะมาพูดกันถึงในเรื่องของค่าลอสดีกว่าค่ะค่าลอสของแผง HiMO 7นะคะในปีแรกค่ะเขาจะลดลงไม่ถึง 1% ค่ะและปีที่2ถึง30จะลดลงเพียงแค่ 0.4% ต่อปีค่ะจะเห็นได้ว่านะคะปีที่30ค่ะแผง HiMO 7เนี่ยจะเหลือประสิทธิภาพยังคงเหลือนะคะอยู่ที่ 87.4% จาก 100% นะคะมาดูกันที่แผง HiMO 6กันบ้างค่ะในการรับประกันนะคะเขาจะรับประกันอยู่ที่25ปีค่ะและประสิทธิภาพในปีที่25นะคะจะลดลงเหลือเพียง 88.9% นั่นเองค่ะตัดภาพมาที่ HiMO 7นะคะประสิทธิภาพในปีที่30ค่ะจะอยู่ที่ 87.4% นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะแผงของ HiMO 7ค่ะชูเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตมากกว่าแผง HiMO 6นั่นเองค่ะแล้วเป้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าแผงลองกี HiMO 7ค่ะเขาได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีแผงขึ้นมาใหม่ที่จะชูเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตกำลังไฟให้สูงขึ้นและดีขึ้นนั่นเองค่ะและเป้ก็ต้องขอบอกทุกคนนะคะว่าลูกค้าทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะทาง EV Power ได้มอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะยังไงวันนี้ปุ๊บแป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครค่ะมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะนึกถึงพลังงานสะอาดนึกถึง EV Power ค่ะบ๊ายบาย